ป๊อดข้าวเดียวนะมันซาบาทห่อละซาบาทนะครับผมนี่ได้แล้วนะก็ถ้าอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีสาวๆนะนี่สาวๆก็จะมาซ่อนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสาวๆฝั่งนู้นก็จะเป็นสาวๆนะครับแต่หลังจากช่วงประมาณเป็นซ้ำเนื้อตีนไว้ไอ้เหนียวเหนียวเขียวเหนียวนกเขาเหนียวเขียวเหนียวนกเขานะสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะผมวันนี้ผมก็อยู่ที่แทนอ่างเก็บน้ำห้วยกระเหลืองครับวันนี้ผมจะมาซ่อนนะครับเนี่ยผมก็มีสวิงมาแล้วก็คล้องนะครับไปหาอยู่หากินในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนี่บ่ายสองนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศตอนบ่ายสองมาดูชาวบ้านซ่อนนะครับผมซ่อนเอากุ้งเอาเนี่ยวไปก่อนจะลงนะผมเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนเพราะมันจะเดินยากนะครับเนี่ยหลักๆก็คือเราต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะครับตรงนี้คือปริงค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเป็นปริงที่มาจากควายนะครับปริงบ้านผมเรียกว่าปริงมันมี2ชนิดนะมันจะเป็นปริงควายกับปริงเซียนนะผมบ้านผมเรียกว่าปริงเซียนก็จะเป็นตัวเล็กๆนะครับผมเป็นตัวเล็กๆมันจะมากัดเรานะไปเดี๋ยวเราเดินทางลงไปกันเลยนะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะนี่หาอยู่หากินนะผมตามวิถีพานหมีนะครับเสียงลมแรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปหลังจากที่วันก่อนนะครับได้พาไปดูบรรยากาศแม่น้ำมูลนะไปหาโป่งหาปลาอยู่ที่แม่น้ำมูลวันนี้ก็มาหาซ่อนเอาเองเลยนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะครับนู่นข้างหลังก็จะเป็นวิวภูเขาแต่ในกล้องมันดรอปลงไปนะมันก็เลยไม่สามารถเห็นภูเขาได้นะครับถ้ามองจากตาเปล่านี่เราก็จะเห็นภูเขาอยู่นะครับอยู่ไกลๆนะแต่ห่างจากตรงนี้ก็ประมาณสัก3โลได้นะครับมาเดี๋ยวมาเจอชาวบ้านหาก่อนหน้านี้นะครับหาประมาณได้สัก30นาทีเกือบๆป๊อดข้าวเดียวนะมันซาบาทห่อละซาบาทนะครับผมนี่ได้แล้วนะก็ถ้าอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีสาวๆนะนี่สาวๆก็จะมาซ่อนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสาวๆฝั่งนู้นก็จะเป็นสาวๆนะครับแต่หลังจากช่วงประมาณ4โมงนะผมอันนี้จะเป็นสาวหนุ่มๆนะครับที่มาซ่อนนะเนี่ยเราก็จะแก่ไปเรื่อยๆนะครับนี่พี่ได้เนียวเนาะอันนี้เขาเนียวอย่างนี้เนียวตีนแพร่โอ้อันนี้จะเป็นเนียวตีนแพร่นะครับมันมีเนียวอย่างแน่ในนี้นะเนียวตีนแพร่กับเนียวไตไว้อ๋อเนียวตีนแพร่กับอ้าวแล้วถ้ากุ้งเหรอเราต้องลงไปเอาอยู่ใส่เราต้องลงน้ำลึกๆจังหน่อยอ๋อลงถ้าอยากได้กุ้งก็ต้องลงน้ำลึกๆนะผมประมาณนี้ก็จอบเบิ่งปีงอยู่กลัวปีงนะครับหาดบ่เห็นซ้ำเนียวตีนไว้อ๋ออันนี้เนียวเนียวเขียวเนียวนกเขาเนียวเขียวเนียวนกเขานะครับเจ็บอยู่บ่แอวนี่เจ็บแต่อยากกินเนาะแต่อยากกินอันนี้หาเมื่อขายพร้อมบ่หรือว่าหาก็เมื่อแกงก็เหลือกินกะขายกินกะขายนะครับห่อละ20 20นะครับอันใครที่อยากได้นะครับอย่าไปต่อเพื่อนนะกว่าจะได้นะครับนี่กว่าจะได้ในแต่ละตัวเราก็ซ่อนมืดมือมืดเวียนนะครับนี่กว่าจะได้ในแต่ละตัวเนี่ยก็ตัวน้อยๆนะผมเนี่ยก็ตัวเล็กๆเนียวเต่าเนียวเต่านะครับเนียวเต่าก็จะมีลักษณะเหมือนเต่าเลยเนาะผมก็ถือสวิงมานะแต่ว่ายังไม่ลงไปซ่อนนะครับอีกสักหน่อยถ่ายคลิปเสร็จก็น่าจะลงไปซ่อนนะครับไปซ่อนหาอยู่หากินนะครับตามวิถีชนบทนะครับชนบทอีสานคนที่อยู่บริเวณติดอ่างเก็บน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีทำการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกผักก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนยางนะครับหลังจากเสร็จจากกินยางก็ลงมาซ่อนนะครับยางฤดูนี้ก็
ป็นการพักหน้ายางครับก็คือไม่ได้กรีดจะกรีดอีกทีก็ประมาณหลังเมษานะครับช่วงนั้นฝนอาจจะตกแล้วยางมันก็ออกน้ำยางเยอะนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีน้ำยางออกเยอะเราก็จะมาหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตแบบนี้แหละครับอยู่ง่ายกินง่ายโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับอยากกินก็ลงมาหากินแล้วก็เอาไปขายตามท้องตลาดนะครับส่วนมากคนที่มาซื้อก็จะต่อประมาณสัก3มก50อย่างเงี้ยครับนี่50แต่พอมาดูแล้วนี่โอ้โหกว่าจะได้ในแต่ละตัวกันเจ็บเอวเจ็บไปเบิร์ดนะครับเราต้องสู้กับปิงด้วยนะครับก็ต้องหาดูปิงตามทงตามเท้านะครับถ้ามันเกาะจริงๆก็ดึงออกนะครับดึงออกโยนขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับบรรยากาศร้อนๆตากแดดร้อนๆนะครับกับการหาเนี้ยวควายบ่มีเนาะมันบ่ได้ผ่านมาบ่ควายควายขึ้นไปแล้วเมื่อแล้วคนเลี้ยงควายก็จะขึ้นเมื่อนะครับผมช่วงนี้ก็มีเป๋นะครับผมมีเป๋นอนเย็นน้ำฝั่งคุณอีกสักน้อยผมก็สิไปงีบนะครับแต่ว่าหาอยู่หากินก่อนนะครับถ้าไม่หาอยู่หากินนี่บ่พอได้กินที่เมื่อแม่หายนะครับเดี๋ยวแม่จะด่านะว่ามาหาซ่อนแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับบ้านนะครับผมก็จะหาซ่อนโอ้จะได้พอกินอยู่บ่นี่แหน่คือบ่อยากมีแท้จะไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านะครับโอ้ยแดดก็ร้อนร้อนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหนองควายทั้งหมดนะครับควายที่มาหากินตามอ่างเก็บน้ำนะครับควายก็จะมากินแหน่นะผมเรียกว่ากินแหน่ตามบริเวณนี้นะครับเสียงไปตามข้างหลังอ่างนะผมข้างหลังอ่างฝั่งนู้นก็จะเป็นโนนนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปแกงหน่อไม้อยู่นะครับหนูก็จะอยู่เกาะกลางน้ำนี่แหละครับผมก็จะขี่รถลุยน้ำเข้าไปอยู่ยังเกาะกลางน้ำเลยไปหาอยู่หากินนะครับหาซ่อนบางทีก็อาจจะเอาหน่อไม้มาแกงชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นก็จะมีชาวบ้านมาซ่อนแล้วก็จะมีพาที่ตกดินนะครับผมพาที่ตกดินบรรยากาศแรงๆนกบินกับลังนะจริงๆคือบรรยากาศคือสวยมากๆนะถ้ามาเห็นกับตานะเมื่อก่อนทีมงานก็มาอยู่นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นคุณลนี่นะครับคุณลนี่ก็มาขับรถประจำนะครับมาขับรถตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้คือน้ำมันยังไม่ลดนะครับเขายังไม่ได้ปล่อยน้ำมันก็ยังไม่ลดน้ำมันก็ยังเยอะอยู่นะปกติมันคือแห้งแล้งแล้วนะน้ำมันคือแห้งแล้งนี่เรือชาวบ้านก็ยังไม่เอาลงน้ำเลยผมลืมเอากุญแจนะครับ ก็คือลืมเอากุญแจเดี๋ยวจะมีคนขับรถไปโดยไม่รู้ตัวนะผมก็ต้องตั้งคุณบอกสิไปโยมมือนี่ละโอ้ยหาแต่ซ่อนบาทแรกนี่หาแต่ซ่อนบาทแรกได้อยู่ตัวนึงส้มกับตาบ่คืนมาครับผ่านไปแล้ว30นาทีที่มาซ่อนกำลังจะย้ายพอร์ตนะเพราะว่ามันไม่ถูกนะครับย้ายหาเลาะเมื่อนะครับมันเป็นวันที่ก็หมานหรือว่าเนี่ยมันอายกล้องหรือเปล่าเนาะนี่จะบอกผู้สาวหาอยู่หากินบ่เป็นบ่โอ้ยจะได้อยู่เด้นี่โอ้ยปุ๊ดมันหมานครับมันหมานแค่ที่ยุบหลายพระเจ้าเพราะว่ายันจับใส่คองพระเจ้านะก็เลยไม่ได้จับหลายนะครับถ้าผมจับหลายเดี๋ยวคนที่ว่าโอ้ยมาหาอยู่หากินกับม่านจับกุ้งกันใส่คองพระเจ้าเลยเขาให้มาซ่อนนะครับเจ้าผมนี้
ซอนพร้อมหยอกพร้อมนะครับตามอารมณ์ผ่านคือสาวกับสีเมือแล้วครับนี่มือนี้เพราะว่ากุ้งเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับก็ขึ้นกับพ่ออยู่พ่อกินนะปกติมาก็จะได้บาทละ 3-4 ตัวนะครับแต่วันนี้มาบาทละตัวกับบ่ได้ปันใดนะครับเจ็บเอวเสียดอโอ้ยก็จะหาหลอกหาเลาะซ่อนกลับนะผมรถก็จะอยู่ตรงนู้นนะก็จะซ่อนตรงนี้ลงไปเรื่อยๆจนถึงรถแล้วก็จะพากันแยกย้ายกลับกลับปุ๊บกะลงเก็บหญ้าบ่เอื้อยโอ้บริลงเก็บหญ้าเนาะกะจิเป็นกะจิได้มีเวลาแกงเหนียวนะเอากุ้งเอาเนี่ยวเมื่อแกงยามแรงๆแกงใช่หยังของเจ้านี่แกงใส่พระอีเลิศอ๋อแกงใส่พระอีเลิศบ่ได้ใส่หม้อหรอวะเนาะใส่หม้อพร้อมใส่พระอีเลิศพร้อมใส่หม้อใส่พระอีเลิศครับอ่ะกะจิประมาณนี้นะครับมื้อนี้ผมก็ได้บ่หลายนะครับบอกซื้อก็บอก10 บาทนี่ละค่าแต่ฝอยนะครับนี่